พูดคุยกับพี่อาทิตย์จันทร์สว่างครับผู้อำนวยการสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเฉลิมชัยสวัสดีคุณมนแล้วก็สวัสดีแฟนๆท่านหุ้นทุกท่านแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ทุกท่านด้วยนะครับแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะเช่นเดียวกันครับพี่อาทิตย์ครับค่ะวันนี้วันวาเลนไทน์จะแจกความรักกับคุณผู้ชมอย่างไรเนี่ยนะฮะก็เอาข้อมูลให้นะครับดูภาพของตลาดหน่อยครับตอนนี้ก็ถือว่าเด้งขึ้นมาได้ครับสำหรับตลาดหุ้นไทยครับผมก็ทรายสัญญาณโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นนะครับถ้าเราดูจากปัจจัยในประเทศเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณบวกแต่เมื่อวานนี้ละสัญญาณบวกที่ว่าเนี่ยก็คือปัจจัยลบที่เรากังวลนั่นแหละนะครับคือสัปดาห์นี้เรากังวลอยู่สองเรื่องก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือฟันโฟต่างชาติยังไหลออกนะกับเรื่องที่สองคือในเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนครับแต่ว่าเรื่องที่2เนี่ยเมื่อวานนี้เริ่มมีทรายสัญญาณที่ดีขึ้นทรายสัญญาณที่ดีขึ้นนี่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจดทะเบียนประกาศออกมาแล้วกำไรดีนะเพียงแต่ว่าประกาศออกมาแล้วเนี่ยราคาหุ้นไม่ลงละนะครับหลายตัวเนี่ยงบออกมาขาดทุนแต่ราคาหุ้นขึ้นส่วนนะครับคือเริ่มมีแรงสู้มือนะฮะคือก่อนหน้านี้ถ้าพูดถึง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตัวไหนออกมาแย่คือโดนกลบนะไหมครับแต่หลังๆเนี่ยออกมาแย่ก็จริงแต่ราคาหุ้นเนี่ยไพอินไปหมดแล้วนะครับราคาเริ่มไม่ลงนั่นหมายความว่าแรงกดดันที่จะเกิดจากแรงขายผิดหวังงบหรือว่าเซลล์ออนแฟกต์เนี่ยผมว่าปัจจัยตรงนี้เริ่มน้อยลงนะฮะทีนี้ก็จะเหลือแค่ในเรื่องของฟันโฟต่างชาติฟันโฟต่างชาติก็เริ่มมีทรายสัญญาณบวกครับคุณมนเฉลิมชัยครับเพราะยอดขายต่างชาติเนี่ยเริ่มลดลงนะคือสัปดาห์ที่แล้วนะเราเห็นแรงขายต่อวันเนี่ย 3,000 ล้านแล้วมาวันศุกร์เหลือ 2,000 เมื่อวานวันจันทร์เหลือแค่พันเดียวนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเริ่มวนขายในหลายกลุ่มเกือบจะครบแล้วนะครับถ้าเราดูดีๆเนี่ยกลุ่มธนาคารโดนก่อนเพื่อนถูกไหมฮะกลุ่มปูนซีเมนต์นะครับกลุ่มพลังงานนะครับแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปิดท้ายมาเมื่อวานนี่เป็นกลุ่มคอมเมิร์ซโดนอีกนะครับนั่นหมายความว่ามันเกือบจะครบทุกกลุ่มละนะครับการขายปลดออดรอบนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าฟันโฟต่างชาติที่ไหลออกเนี่ยเริ่มที่จะลดลงนะฮะนี่คือปัจจัยในประเทศเนี่ยเริ่มมีสัญญาณดีๆมาให้เห็นบ้างทีเนี้ยพอไปดูต่างประเทศก็ดีอีกนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาปรับขึ้นร้อนแรงในฝั่งของยุโรปเองก็ปิดบวกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีการประชุมของคณะกรรมการกรรมาธิการยุโรปนะครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีนะครับจากเดิมที่คาดว่า GDP จะขยายตัวแค่ 0.3ล่าสุดประชุมออกมาบอกว่าจะขยายตัว 0.9 ไหนบอกตอนแรกบอกจะกลัววิกฤตกลัว recession นะครับแต่ดูไปดูมาดูเหมือนเศรษฐกิจจะดีด้วยซ้ำเงินเฟ้อที่เคยมองไว้ระดับ 6% ที่คาดการเมื่อคืนหรือแค่ 5% นะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นกว่าช่วงต้นปีที่เราวิตกกังวลกันนะครับก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนในช่วงวันนี้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับดีดตัวขึ้นมาได้ตามเซนติเมนต์ต่างประเทศแต่ถามว่าแบบจะขึ้นแรงๆไหมแบบจะทะลุ1670ขึ้นไป1675ได้หรือเปล่าผมว่ายังนะครับเพราะยังเป็นช่วงของการตั้งไข่นะจากที่เราโดนถล่มหนักๆมาเนี่ยนะครับกำลังฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในช่วงแรกๆเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาในการสะสมพลังนะครับให้เวลาในการสะสมพลังฉะนั้นวันนี้แนวต้านแรกน่าจะอยู่แค่1670ก่อนนะครับหรือมากสุดเนี่ยก็แค่1675แต่คิดว่า1675คงถ้าขึ้นไปแล้วก็คงยืนไม่อยู่นะครับน่าจะมาเทสแค่1670เป็นหลักครับผมภาพเป็นบวกครับวันนี้ครับอ่ะนะครับซึ่งก็ตอนเช้าก็ไปเทสแล้วนะ 1669.49 ก็หล่นลงมา 1666 ณขณะนี้แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับพี่อธิครับแนวรับนะครับสำหรับภาพของเซตอินเด็กซ์นะครับถ้าดูจากกราฟตรงนี้นะครับแนวรับก็จะเป็น1660ครับครับผมอ่ะเป็นกรอบแคบหน่อยวันนี้นะฮะ1660ถึง1675กับ70นะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นก็กลยุทธ์นั่นก็คือว่าลงมาก็เก็บได้ขึ้นไปก็ขายคือเล่นรอบถูกไหมพี่อาทิตย์ใช่ครับช่วงนี้เป็นลักษณะของการเล่นรอบนะครับก็คือยังอยู่ในช่วงของการตั้งไข่อะพูดง่ายๆนะครับคือยังมีความไม่แน่นอนรออยู่นะครับรวมไปถึงในเรื่องค่ำคืนนี้ด้วยเรื่องของเงินเฟ้อทางสหรัฐอเมริกาครับแม้ว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะตอบรับเชิงบวกคือเข้ามาเบสกันแล้วอะนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยลงแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้ามันออกมาแบบเป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความผันผวนได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นลักษณะของการเล่นสั้นๆเล่นรอบไปก่อนครับครับผมหุ้นที่น่าสนใจครับพี่อาทิตย์ครับหุ้นไหนดีครับนะครับวันนี้ที่เลือกมาให้คือ PTGC นะครับ
ทำไมถึงเลือก PTGC ก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้งบออกมาไม่ดีก็จริงแต่ราคาหุ้นไม่ลงนะครับราคาหุ้นไม่ลงเพราะเขามองว่าไอ้ที่ออกมาไม่ดีตรงนั้นเนี่ยมันได้ไพ่อินไปในราคาแล้วพี่ทิศครับผมขออนุญาตนิดนึงครับพี่ทิศช่วยโชว์กราฟ PTGC หน่อยได้ไหมครับพี่ครับอ๋อตอนนี้มันไม่ได้ขึ้นเหรอไม่ได้ขึ้นครับมันเป็นจริงว่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเป็นอีกกราฟนึงฮะเป็นกราฟที่ยังอยู่ในหน้าของทิสโก้อยู่ขึ้นยังครับพี่อาทิตย์อาจจะต้อง stop share แล้วก็แชร์อ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วฮะ PTGC ครับโอ้กระโดดเลยนะประกาศงบออกมาขาดทุนอยู่นะจ๊ะแต่ว่าขาดทุนลดลงเยอะนะฮะครับผมมันก็เป็นไปตามภาพที่เราพูดกันนะครับว่าตอนนี้งบออกมาไม่ดีแต่ราคาไม่ลงนะครับเพราะ1ราคาหุ้นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาได้ไพ่อินกับในเรื่องของตรงนี้ไปแล้ว2เนี่ยเขามองว่ามันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วใช่หรือไม่นะครับถ้า GC เนี่ยผมว่าใช่เพราะว่าไตรมาสที่เขาขาดทุนเยอะๆคือไตรมาส3ปีแล้ว 13,000 ล้านตรงเนี้ยขาดทุน 13,000 ล้านนะ PTGC นะครับแต่ว่าไตรมาสที่4เนี่ยขาดทุนอีกเหมือนกันนะครับ980กว่าล้านแต่จะเห็นว่าน้ำหนักของการขาดทุนมันลดลงค่อนข้างเยอะถูกไหมจาก 13,000 เหลือแค่900อ่ะนะครับแล้ว Q1 เนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะเทิร์นเป็นบวกได้นะเทิร์นเป็นบวกได้บวกจากไหนนะครับถ้าเราดูในเรื่องของราคาปิโตรเคมีช่วงนี้นะจะเห็นว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนอย่างเช่นล่าสุดนะครับราคาแล้วก็ส่วนต่างปิโตรเคมีของ HDPE เม็ดพลาสติกเนี่ยฮะขึ้นมาอยู่ที่438เหรียญต่อตันก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ย 4.4% day on day ก็คือแบบวันต่อวันนะขึ้นมา 4% ถ้าเป็นแบบ M to date ขึ้นมาถึง 13% แล้วนะนะครับมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าช่วงนี้นะครับการที่จีนเปิดประเทศเนี่ยมันมีผลทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ของปิโตรเคมีมันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพโทนที่เป็นบวกมากๆนะครับต่อกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้นะครับพูดง่ายก็คือผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนั่นแหละนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าในเชิงของเทคนิคนะครับอาจจะต้องรอยืน 51.75 ตรงนี้ให้ได้ซะก่อนก็ได้ค่อยฟอลโล่ตามก็ได้นะครับผมว่าไม่เสียหายเพราะว่าวันนี้มันเปิดกระโดดขึ้นมาแล้วมันก็ไปเทสไฮเดิมก็คือตรงนี้นะครับก็คือ 51.75 นะครับทีเนี้ยกรณีของคนที่แบบจะเล่นเก็งกำไรถ้าส่วนใหญ่ก็คือจะต้องผ่านไฮตรงนี้ขึ้นไปให้ได้ก่อนยืนให้ได้ซะก่อนนะครับค่อยฟอลโล่ตามนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปเทสตรงนี้แล้วมันไม่ผ่านมันมีการย่อลงมาเนี่ยนะครับอีกไม้หนึ่งที่จะรับก็คือบริเวณสัก51บาทนะครับ51บาท51บาท25เนี่ยเป็นจุดรับนะครับสำหรับกรณีที่มันขึ้นไปแล้วมันไม่สามารถผ่านไฮเดิมคือ 51.75 ขึ้นไปได้นะครับอาจจะรอย่อแถวๆ51บาทได้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้ follow ก็คือยืน 51.75 ได้ follow ต่างเลยครับนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายืนได้นะหุ้นราคาหุ้นของเขานะจะกลับไปสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษาใช่ไหมมันพี่อาทิตย์ตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถูกต้องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้นะครับให้รอยืนเหนือ 51.75 ก็คือรอราคาปิดวันนี้เนาะใช่ไหมใช่ครับครับผมอ่ะตัวแรก PTGC ครับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งคือ CRC นะครับตัวนี้อยู่ในกลุ่มค้าปลีกนะครับตัวนี้ถ้ามองในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงบ Q4 ที่กำลังจะประกาศออกมาเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วง Q4 ทุกปีเนี่ยมันจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจอยู่แล้วแหละนะครับคนไปเที่ยวไปเดินห้างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นยอดซื้อยอดขายของเขาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับ Q4 ไม่พอ Q1 ปีนี้ได้อานิสงส์ในเรื่องช้อปดีมีคืนด้วยถูกไหมฮะช้อปดีมีคืนเนี่ยก็จะหมดสิทธิ์วันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับแต่ว่ายอดที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่มกราคมถึงกุมภาพันธ์เนี่ยผมว่ามันเพิ่มยอดขายให้กับ CRC อย่างมีนัยสำคัญไปละนะครับช้อปดีมีคืนจบเดี๋ยวได้กลุ่มกัวจีนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นยอดขายของ CRC เนี่ยผมว่า Q4 ว่าดีแล้ว Q1 จะดียิ่งกว่านะครับและจะดีต่อเนื่องไปยัง Q2 ด้วยนะครับในเชิงของพื้นฐานเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากๆสำหรับตัวนี้แล้วเมื่อวานนี้จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มค้าปลีกลงทุกตัวนะแต่ CRC ยืนบวกได้ตัวเดียวนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงของพื้นฐานของราคาที่เอาท์เพอร์ฟอร์มกลุ่มได้ด้วยครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจทั้งในเชิงของเทคนิคอลแล้วก็ในเชิงของพื้นฐาน
นะครับแนวรับผมว่าตรงนี้รับได้เลยนะ4575หรือว่า45.50 บาทเนี่ยครับผมว่ารับได้เลยสำหรับตัว CRC นะครับแนวต้านเนี่ยก็จะมีแนวต้านแรกอยู่ที่47 บาทนะครับแล้วก็ไฮเดิมเลยฮะ48 บาทนะครับเป็นอีก2แนวต้านในการวางขายเล่นรอบครับกราบผมอ้าวพี่มนเชิญครับสัก 2-3 คำถามเชิญครับมีคุณสุนีถามมาปตท.สผ.ค่ะเป็นยังไงบ้างคะปตท.สผ.ในวันนี้แปลกนะฮะราคากระโดดลงนะนะครับราคากระโดดลงแต่ไม่หลุดแนวรับ160 บาทนะครับไม่หลุดนะครับก็จริงๆเนี่ยมันหลุดเส้น200วันลงมา165เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ดีละวันก่อนเนี่ยหลุดลงมาถูกไหมฮะแต่เด้งขึ้นไปได้เมื่อวานเนี่ยจะยืน165ได้อยู่แล้วแต่วันนี้แปลกกันนะฮะมีแรงขายกดลงมานะครับที่160 บาททีเนี้ยนะครับถ้ามีอยู่ทำไงผมว่ากัดฟันถือก่อนนะครับถือก่อนนะครับห้ามหลุด160นะครับถ้าหลุด160นี่ไม่ดีละนะครับเพราะว่ามันจะมีโลรอถัดไปแถวนี้เลยนะครับ150คือไม่ดีเลยนะครับถ้าหลุด160นะแต่ถ้ายังยืน160ได้ก็คือไม่หลุดโลตรงเนี้ยผมว่ายังกัดฟันถือก่อนนะครับยังมีลุ้นที่จะกลับไป165ได้ครับตลาดสผ.ก็ยังงงนะคือเมื่อวานนี้มีบิ๊กล็อตของปตท.สผ.นะฮะใช่ครับประมาณเกือบ1,000 ล้านนะเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดครับประมาณ700กว่าล้านนะฮะราคาเฉลี่ยนี่บาทขอให้164.5 บาทก็ต่ำกว่าราคากระดานแค่บาทเดียวเองเออแต่วันนี้คือกระโดดเฉยเลยกระโดดลงกันเลยนะอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องดูทางความมั่นใจดูเทคนิคตามที่พี่อาทิตย์บอกได้นะครับต่อครับพี่มนครับ CBG ค่ะ CBG นะครับคาราบาวแดงนะครับโอ้โหต้องยอมรับว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของ consolidation นะครับคือแบบพักตัวอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะยังไม่ไปไหนนะครับก็ต้องใช้เวลานะครับถ้าดูจากแพทเทิร์นของกราฟเนี่ยยังไม่ได้เสียหายนะครับใครที่ติดอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรแย่นะครับกรอบราคาอยู่ที่98 บาทถึง 105 บาทครับนี่เป็นกรอบที่เขาเคลื่อนไหวมาแบบนี้ประมาณสัก1 เดือนละนะครับผมว่าถือต่อได้นะครับตัวนี้ยังไม่มีอะไรเสียหายยังมองแนวต้านด้านบน105 บาทนะครับเป็นแนวต้านสำคัญอยู่ในช่วงนี้ครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ติ๊กครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ